สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับแคปติว่าฮะขอบคุณ FC ลพบุรีฮะมาด้วยอาการนี่ฮะกระจกมองข้างเห็นกระจกมองข้างไหมฮะดูนี่ฮะมันเป็นยังไงครับเนี่ยมันเกินถูกไหมฮะนี่ฮะเกินขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านโน้นก็ปัญหาเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคนละแบบเดี๋ยวจะให้ช่างลองกดนะครับเปิดสวิตช์นะฮะแล้วกดชุดพับดูฮะนี่ฮะเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับต่อไปกลางครับกดกลางนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะฮะยังไม่ทันกดมันก็เป็นแบบนี้ฮะอยู่ๆก็เนี่ยฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เกินออกไปแบบนี้นะครับอ่ะกดพับอีกทีครับเดี๋ยวเราทำการซ่อมนะครับแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับดูนะฮะสักครู่นะฮะนี่ฮะนี้เป็นแบบนี้เองนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างจะรำคาญนะฮะยังไม่ทันกดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฮะนี่ฮะอาการข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการพับเกินนะแบบนี้เลยนี่ฮะหมุนไปแบบนี้เลยนะฮะเพิ่งเป็นเคสสตัดดี้นะฮะสำหรับแคปติว่าโดยปกตินะถ้าเจอเสียงมอเตอร์มันจะดังตลอดเวลานะครับหรือว่าพับเข้ามาแล้วกลางไม่ออกนะฮะอันนี้มันกลางเกินแบบนี้เลยโอเคครับพับครับนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้เลยฮะงงมากเลยครับนี่ฮะนี่ของจริงเลยนะฮะเห็นกันจะเลยนะฮะนี่นะฮะแบบนี้เลยดูนะฮะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะขอกดกลางทีฮะแบบนี้ฮะมันผิดปกติจริงๆนะผมก็เพิ่งเคยเจอนะฮะแบบนี้โอเคครับพับครับนะยังไม่เคยเจอลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองแก้ไขดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามตอนแก้ไขแล้วว่าจะเป็นยังไงครับใช้งานได้ไหมนะครับนี่แบบนี้เลยฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมหลังที่เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะทำการเปลี่ยนคอพับนะฮะในรถแคปติว่านะฮะเรียกว่าแคปติว่าตัวแรกนะฮะชมแรกเลยนะครับในส่วนของชุดพับนะครับจะประกอบไปด้วยชุดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวควบคุมนะครับวงจรพร้อมกับมอเตอร์นะครับพร้อมชุดคออลูมิเนียมนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะฮะหลังที่เราซ่อมมาดูฮะการพับและการกางนะฮะเนี่ยช่างกดนะฮะเรียบร้อยฮะพับสนิทแบบนี้เลยนะฮะแล้วเวลาเราดึงเนี่ยมันจะแน่นมากนะฮะมันจะไม่ลุยนะฮะปกติเนี่ยมันจะลุยมากนะครับก็คือคอมันหักไปเลยนี่ฮะเรียบร้อยฮะข้างนี้ผ่านนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับการพับกระจกได้การปรับเลนก็ปกติเลยนะฮะแบบนี้ฮะดึงครับเข้าในครับดูให้ตำแหน่งที่ช่างปรับอยู่ขอบนอกครับต่อมามาดูด้านขวามือครับเดี๋ยวมาดูด้านขวามือนะครับสำหรับแคปติว่าชมแรกฮะมาดูฮะพับฮะนี่ฮะพอพับแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมดูนะฮะผมง้างไม่ออกนะฮะแบบนี้แน่นฮะโดยปกติแค่จับก็ลุยเลยนะฮะนี่ฮะพับจะได้ตำแหน่งของเขาล็อกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะตำแหน่งในการพับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะฮะไม่ได้ถอยลงมานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันกลางออกก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะฮะต่อมาการปรับเลนฮะดูเห็นไหมฮะนี่ครับเข้าในออกนอกอ่ะเรียบร้อยฮะสำหรับใครที่ใช้แคปติว่าชมนี้อยู่นะฮะเจอปัญหานะครับในส่วนของกระจกมองข้างพับไม่ได้นะครับมีอาการพับแล้วลุ่ยนะฮะเกินหรือมอเตอร์ดังนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ชาติมากๆครับเดินทางไกลจากลพบุรีเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ